บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเราก็ยังคุยเรื่องของเตือนฉันเตือนเธออยู่นะครับผมยังคงใช้หนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกประการพี่น้องที่ได้รับแจกหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะนำมาเป็นคู่มือนะครับในการฟังผมบรรยายนะครับแล้วก็ยิ่งเราได้อ่านตัวอักษรภาษาอาหรับที่เป็นหะดีษแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้สึกอิงนะครับอิงอยู่กับอยู่กับถ้อยคำที่ท่านรอซูลได้เสมือนหนึ่งท่านรอซูลได้พูดกับเรานั่นเองนะครับคือเนื่องจากว่าไม่มีเสียงนั่นเองนะฮะแต่ว่าคำพูดของท่านรอซูลเนี่ยเป็นตัวอักษรนี่อันนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะเป็นเสียงนี่ก็เราก็คงไม่ได้รับอรรถรสตรงนั้นนะครับฮะดิษที่ฮะดิษบทนี้นะครับท่านรอซูลพูดเอาไว้แบบนี้ว่าอิซามุนจะซาอีมาอิซามินบาละนะครับผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับจะมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งวะอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักกลุ่มชนใดก็ตามกลุ่มชนหนึ่งนะครับอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์ก็จะทดสอบกลุ่มชนนั้นฟามันรอดิยะฟาราฮุริรอและใครก็ตามที่พอใจนะครับจากการที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบสำหรับสำหรับเขานั้นนะครับพอใจนะบททดสอบนะครับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยก็จะประสบแก่เขาฟาราฮุริรอความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่เขาว่ามันสักให้ต่อและใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่พอใจฟาลาฮุซุคตุแน่นอนอย่างยิ่งยวดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงจะโกรธกริ้วเขานะครับหรือว่ากริ้วโกรธเขาหะดีษสุดนี้นะครับนะเป็นหะดีษฮะซันบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมายะนัยยะของหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยล้วนจะถูกทดสอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะถูกทดสอบในเรื่องของสุขภาพนะเราอาจจะเจ็บอดๆแอดนะไปโรงพยาบาลบ่อยกินอยู่กินยานะอาจจะทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินที่มันสูญเสียไปหรืออาจจะถูกโกงหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างจะถูกทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินและก็จะถูกทดสอบในเรื่องของลูกหลานนะลูกหลานของเรานี่นะฮะติดยาเสพติดบ้างนะครับไปตีอกชกต่อยคนอื่นบ้างขึ้นลงขึ้นศาลบ้างไม่ละหมาดบ้างเล่นการพนันบ้างแบบนี้นะก็เป็นการบททดสอบแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าครับทราบไหมครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทดสอบใครเนี่ยนะครับให้รู้เถอะครับว่าอัลลอฮฺทรงรักคนคนนั้นหรืออัลลอฮฺทดสอบสัปหรุษไหนกลุ่มชนไหนยะมาอาไหนให้รู้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงรักยะมาอานั้นกลุ่มชนนั้นพระนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์อาฮับบะเก้ามันอัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์ก็จะรีบทดสอบเขาคนที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์บ่อยๆคนที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์มากๆเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาก็จะเกิดความแข็งแกร่งเขาก็เกิดสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเขาไม่ตีอกชกต่อยไม่โวยวายอะไรทั้งสิ้นน้อมรับการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วก็เดินหน้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับทุกครั้งที่ถูกทดสอบก็ยอมรับแล้วก็พอใจด้วยเหตุผลนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากสมมุติว่าเราเนี่ยถูกทดสอบแต่เราไม่พอใจแต่เราไม่ชอบนะโวยวายตีอกชกต่อยนะพั่มบนอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบแต่ฉันเนี่ยคนอื่นไม่เห็นทดสอบเลยฉันเนี่ยจนเอาคนอื่นเนี่ยรวยเอาแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าฟาลาฮุซุคตุพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกริ้วโกรธเขากริ้วโกรธทำไมอะครับกริ้วโกรธเพราะเนื่องจากว่าเมื่ออะไรนิดอะไรหน่อยที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์รักเขาด้วยซ้ำอัลลอฮ์จึงรีบทดสอบอัลลอฮ์รักเขาด้วยซ้ำอัลลอฮ์จึงจะต้องทดสอบบนโลกดุนยานี้
แต่เมื่อเขาไม่พอใจในการทดสอบของอัลลอฮ์แน่นอนอย่างยิ่งยวดครับการกิ้วโกรธนั้นย่อมมีอยู่ในตัวบุคคลผู้นั้นซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อัปยศที่สุดนะครับเพราะอัลลอฮ์ทรงรักใครอัลลอฮ์จะทดสอบเขาพอเขาพอใจผ่านแต่ถ้าไม่พอใจล่ะพี่น้องไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับไม่รักลูกยิ่งลูกคนไหนรักมากก็จะใช้มากเป็นห่วงมากเอ่ยถึงมากเหมือนกันนะครับแต่ลูกคนที่พ่อแม่เอ่ยถึงกับรำคาญกับไม่รู้ถึงคุณค่าที่ความสำคัญที่พ่อแม่เป็นห่วงเป็นใยนั่นแหละครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่อาจจะเอื่มละอาแต่ยังไงก็ตามคนที่เป็นพ่อแม่ก็ยังคงเป็นพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมก็ยังเป็นพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมเขาก็ยังรักเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ความพอใจก็จะถดถอยลงไปเช่นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งรักเบาของพระองค์อยากให้พระองค์เบาของพระองค์เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกิยามะห์เขาจะได้ประสบกับความสำเร็จและได้รับผลบุญอย่างมหาศาลแต่ถ้าเบาคนใดนั้นไม่เข้าใจตรรกะนี้ไม่เข้าใจเหตุผลนี้ก็จะไม่พอใจสุดท้ายอาจจะตำหนิอัลลอฮ์ด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่เอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกต้องขอดูอายพ้นจากสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเรานั่นคือผลบุญที่ยิ่งใหญ่เมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเราให้รู้เถอะว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราให้เราพอใจอย่าตำหนิหรืออย่าโอดควรอย่ารำคาญในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงทดสอบเรานะครับพี่น้องนี่คือนัยยะความสำคัญของฮะดีษในวันนี้ครับวะบิลลาฮิตาวฟีกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์